8:15 การเมืองวันนี้จับตาดูการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านผู้ชมมีเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเข้าอย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องการทำประชามติร่างแก้ไม่ใช่ทำประชามติเรื่องการจะแก้รัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยคือเมื่อวานท่านนายกก็เรียกบรรดาแกนนำพรรครวมรัฐบาลไปรับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มากันแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ค่ะโดยสรุปนายกรัฐมนตรีเสร็จจับก็บอกคุณอนุทินบอกรูดซิปปากตอนจะเข้าไปท่านทำท่าคือพอคุณอนุทินทำแบบนี้คนยิ่งสงสัยเลยเอ๊ะมีอะไรเหรอใช่ไหมปรากฏหลังจากนั้นนายกบอกคือนักข่าวสงสัยเรื่องปรับครม.แง่เลยท่านนายกยืนยันไม่ได้พูดคุยกันเรื่องปรับครม.นะคะแต่คุยเรื่องที่จะเข้าครม.ในวันนี้ละค่ะนั่นก็คือเรื่องการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตบางช่วงบางตอนนายกตอบคำถามนักข่าวที่ก็ยังไล่ถามเอาคำตอบเรื่องกรณีปรับครม.ก็บอกยังไม่ได้บอกเลยว่าจะปรับเอาเป็นว่าถ้าถึงเวลาปรับก็รู้เองอ่ะค่ะไม่ได้พูดคุยครับในเรื่องครับยืนยันของเรื่องทั้งธรรมนูญด้วยนะครับเมื่อวานก็มีการสรุปกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะนำเข้าครม.ทั้งสองเรื่องนะครับเลยมีการแถลงในครม.พรุ่งนี้ผมยังไม่บอกมีการปรับเลยพวกคุณพูดกันไปเองตอบไปแล้วหลายหนนะครับมันเกิดขึ้นก็รู้เองนะครับตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องผ่านกระบวนการแต่งตั้งที่มันถูกต้องนะครับมันก็คงไม่มีที่มีเงียบครับหรือว่าที่ปรับส่วนใหญ่จะเป็นของพรรคเพื่อไทยคะก็เลยยังไม่ค่อยมีการพูดคุยกับพรรคร่วมพูดคุยครับเมื่อกี้ก็เจอท่านอนุทินอยู่นะครับเมื่อเช้ามาเจออยู่กับพูดคุยกันอยู่ท่านผู้ชมจริงๆผมก็เชื่อนะคือปรับครม.อะไรจะเรียกมากินข้าววงใหญ่ขนาดนี้ปรับครม.อย่างมากก็คือถามไปคุณจะปรับไหมแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้มาครบคุณแพทองธารยังมาเลยใช่ไหมคุณดวงอิงอ่ะใช่ตามข่าวอ่ะแพทองธารมาด้วยค่ะก็คงจะเป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตกับกรณีของแก้รัฐธรรมนูญแล้วแหละคือปรับครม.คงจะไม่มาคุยวงอย่างนี้หรอกแต่เอาเป็นว่าคนก็ยังถามไทยคุณอนุทินเมื่อวานในนามของพรรครัฐบาลภูมิใจไทยอันดับ2เมื่อวานนี้บอกเลยยืนยันใช่ไหมสนับสนุนโครงการดิจิทัลเลทถ้าทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำได้และเป็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยพรรครัฐบาลต้องช่วยกันสนับสนุนก็แต่ละพรรคก็มีนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้แปลว่าภูมิใจไทยขณะที่ของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้คุณชื่นชอบพงษ์อุดมมาแทนก็บอกในทำนองเดียวกันเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่แถลงไว้กับรัฐสภาเป็นนโยบายพรรครัฐบาลเพราะฉะนั้นเป็นนโยบายรัฐบาลรวมก็สนับสนุนและจะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันเรื่องรัฐธรรมนูญฟังจากผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมวิชิตชัยประธานกรรมการเรื่องนี้และรวมถึงฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยคุณชูศักดิ์สิรินินก็เป็นนั้นว่าไปคุยกันตกลงว่าจะแก้ไขเขาเรียกอะไรนะจะทำประชามติ3รอบ3ครั้งค่ะทำประชามติ3ครั้งแล้วเดี๋ยววันนี้จะเข้าที่ประชุมครม.นะคะโดยระบุว่าไม่มีทางเลือกอื่นค่ะก็ทำ3รอบไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมุมนี้เงื่อนไขของพรรคร่วมก็มีแต่เพียงว่าจะกดกำหนดเอาไว้เลยจะแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขแต่ต้องมาตรา1มาตรา2ของรัฐธรรมนูญใช่ค่ะหมวดหมวด1หมวด2ขออภัยค่ะขณะเดียวกันถ้าเราดูกันต่อโผครม.ล่าสุดพอเป็นกระแสขยับกันทุกวันเลยจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะมีมูลค่ะเห็นว่าท่านนายกจะไม่ควบใช่แล้วไม่ควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วค่ะเหมือนคุณสุทินจะได้อยู่ต่อนะใช่ค่ะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะแล้วดูเหมือนจะมีชื่อที่มาแรงแซงคุณพวงเพชรจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกนี่ท่านผู้ชมมีรายงานว่าคุณเจรพรสินธุภัยมีชื่อว่าจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งนี้ค่ะหรือจะไปกระทรวงเกษตร อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่โผก็ยังขยับกันอยู่พอสมควรอันนี้เราตามกระดูการบ้านการเมืองเดี๋ยวมีประเด็นอื่นของการเมืองแบบละเอียดและติดตามได้อย่างสนุกสนานในกรรมกรข่าวคุยดอกจอค่ะมีเกร็ดมากมายจริงๆเดี๋ยวกลับมานะ